จะมีวันของฉันหรือเปล่าตอบฉันสักคำได้ไหมสนับสนุนโดย SOD G-MES ที่สุดมหัศจรรย์ขึ้นความอ่อนเยาว์ด้วยนวัตกรรม FIR จากเกาหลีไปไหนมาไปทำงานมาไงแม่โกหกแกโกหกอย่างนี้กับฉันมากี่ครั้งละไอ้ผู้ชายนั้นคือใครผู้ชายคนไหนแม่ก็คนที่ยืนจูบกับแกไงฉันไม่เคยไปยืนจูบกับใครทั้งนั้นน่ะก็ชาวบ้านเขาเห็นกันทั่วป่านนี้เขาไปพูดกันทั่วแล้วว่าแกมันใจแตกตอนเรียนจบไม่ไม่เฮ้ยแกออกไปข้างนอกมาเลยแกไปนอนกอดกับผู้ชายไม่ใช่ไหมฮะทำไมแกไม่ถึงถึงหน้าฉันบ้างฮะฮะงานก็ไม่ช่วยน้องก็ไม่ดูแลจะมันหนีตลอดไปหมดแล้วน้องไม่ยังติดน้องไม่ยังติดของเก่าอยู่เลยอะไปแล้วนี่ผมแล้วมีอะไรกันอะเปล่าไม่มีอะไรพวกเราแค่แวะมาทักทายน้องมาแค่นั้นเราไม่อนุญาตให้คนอื่นมารับเด็กนะนี่ใครเป็นผู้ปกครองคนไหนหรือเปล่านี่ครูคนใหม่เหรอเข่งเชียเดี๋ยวอีกหน่อยนะก็เป็นครูคนอื่นแล้วนี่รู้จักเด็กชื่อเชิญหรือเปล่ามีอะไรเหรอมันหายไปจากโรงเรียนหลายวันแล้วอ่ะพวกเราไม่รู้เว้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่ครับพี่ครับตามไปสองคนนั้นไปเลยครับอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นเลยครูอันตราย
ทำไมครับพวกขี้ยาแถวนี้เขารู้กันแล้วพวกมันไปทำอะไรหน้าโรงเรียนพอจะรู้ไหมครับก็ชวนเด็กไปส่งยาน่ะสิยาอันตรายนะไปก่อนนะไปแล้วนะครับชาชาสวัสดีครับมึงนี่เองชาอยู่ไหมครับพอดีไม่เห็นไปทำงานโทรมาก็ปิดเครื่องอะไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าฉันไม่ให้มันใช้โทรศัพท์แล้วก็ไม่ให้มันไปทำงานเองมีอะไรกันหรือเปล่าครับยังมีหน้ามาถามอีกเหรอก็แกพาลูกสาวจะไม่ทำอะไรมาล่ะฮะนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วอยากกลับมาเหยียบที่นี่อีกจะออกไม่ออกฮะออกเหรอไม่ออกใช่ไหมฮะจะออกไม่ออกแกจำไว้เลยนะถ้าแกทำลูกสาวฉันท้องจะฆ่าแกด้วยมือฉันเองคอยดูผมว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะครับนี่เราสองคนไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยอ่ะยังจะมาโกหกอีกชาวบ้านเขาเห็นกันทั่วฮะแกออกไปเลยนะออกไปไปพ้นแล้วไม่ต้องมายุ่งกับลูกสาวฉันอีกจำไว้ไปชาลาเขาไม่สบายเขาเป็นอะไรตกลงเขาเป็นอะไรไม่ทราบอะครับคุณสองคนสนิทกันจะตายจะไม่รู้ได้ไงก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะไปเยี่ยมชาลาเขาที่บ้านเองเออคุณดูลงครับผมว่าอย่าไปเยี่ยมชาที่บ้านเลยนะครับคือชามันไม่ชอบให้ใครไปยุ่งที่บ้านนะครับในอย่างแม่ชาผมรู้แล้วคุณทำงานของคุณไปเถอะเดี๋ยวผมจัดการเองแต่นั่นมันสายของเจ้านายฉันนะฮัลโหลนั่นใครอ่ะนี่ใช่เบอร์มือถือของชาลาหรือเปล่าครับแล้วคุณเป็นใครอ๋อคือผมเป็นเจ้านายของชาลาเขานะครับมีธุระอะไรผมขอคุยกับชาลาได้ไหมครับตอนนี้ชาลาไม่ว่างมีอะไรก็คุยกับฉันก่อนว่าไงล่ะมีอะไรคือผมเห็นว่าชาลาเขาลาป่วยนะครับทำไม
ที่โรงแรมคุณเขาลาหยุดไม่ได้หรือไงคือผมแค่เป็นห่วงเขานะครับลูกน้องคนอื่นไม่มีแล้วไงฮะแต่แค่ลูกฉันจะลาหยุดสักวันสองวันน่ะไม่ต้องมาเป็นห่วงอะไรนักหนาหรอกมันไม่ตายง่ายๆหรอกแค่นี้นะรุ่นนี้มีสันลูปด้วยนะเอาไว้หนูขับไปมหาลัยดีกว่าขอบคุณนะคะป๋าหนูชอบมากเลยค่ะส่วนเรื่องคอนโดนะก็ไปดูว่าหนูชอบที่ไหนเดี๋ยวป๋าจัดให้ห้องที่นี่มันดูถูกเกินไปไปอยู่ที่ดีๆ ดีกว่านะได้ค่ะเลือกที่มันอยู่ใกล้ๆมหาลัยหนูก็ดีนะป๋ากลัวหนูจะลำบากได้ค่ะป๋าป๋าน่ารักที่สุดเลยสนับสนุนโดย SOD G-MES ที่สุดมหัศจรรย์ขึ้นความอ่อนเยาว์ด้วยนวัตกรรม FIR จากเกาหลีน้องการจะซื้อคอนโดเหรอคะการก็สนใจอยู่ค่ะแต่ว่าการไม่มีงานประจำอะค่ะคงจะกู้ซื้อยากพี่คำประกันให้ได้นะจริงเหรอคะสวัสดีครับผมมหาชาลาครับชาลานี่น่าอิจฉาเนาะไม่ไปทำงานแค่วันเดียวมีคนมาตามละในที่สุดฉันก็ได้เห็นกับตาเองสักทีว่าเมียใหม่ผัวตัวเองเป็นใครจะรีบไปไหนล่ะไม่นอนที่นี่ด้วยกันก่อนเหรอนอนสามคนฉันมันน่าสนุกดีออกนะนี่เราเรื่องที่จะไปทะเลอ่ะคอนเฟิร์มป่ะคอนเฟิร์มสิเดี๋ยวพี่ชนก็ไปด้วยกันมาได้ไงอ่ะใจจะกล้องคุณจิ๊บคุณจิ๊บไปมาคุณชายมาไม่อยู่คุณชายเดี๋ยวเขาพูดถึงความตั้งใจความตั้งใจในการทำงานคืออะไรโกหกแกโกหกแบบนี้กับฉันมากี่ครั้งแล้วแกโดนไหมลินฮะไม่โดนเฉียวมากอะตาสาวๆตาเป็นมือว่าเลยถ้าฉันต้องการนั่นคือจะต้องได้ไม่ว่ามันยากเย็นเท่าไรจะต้องใช้อะไรแลกมาก็ต้องยอมที่ฉันต้องการจากเธอคือหัวใจฉันยอมแลกด้วยกายใจฉันแต่ไม่เลยไม่เคยได้เลยจะหากสวรรค์มีตาฟ้ามีอยู่ก็อยู่คนละข้างกับฉันเสียงของความต้องการมีใครได้ยินไหมจะมีฉันหรือเปล่าตอบฉันสักคำได้ไหมฉันต้องการให้เธอต้องการให้เธอต้องรออีกนานเท่าไรจะมีวันรักฉันหรือเปล่า